่อนอื่นเลยมาชมตัวอย่างก่อนดีกว่าค่ะตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไม่เอาปวดท้องอ่ะเรามาหากับสถานการณ์นี้ก็ได้ดีกว่ากับเรื่องแจ็คกะจี้คุณผู้ชมดูสิคะแม่สาวเขามีออกไปแกล้งคนอีกแล้วอ่ะโดยการเอาไม้ไปแย่คอเขาซะอย่างนั้นถ้าคุณผู้ชมโดนแบบนี้เข้าไปเนี่ยจะตกกระจายกับเขาไหมนะกูรู้แล้วมาจากไหนกูรู้แล้วมาจากไหนไม่ได้ทำนี่ถอดออกไปเล่นบ้านเลยไหมเนี่ยพวกนี้เนี่ยตีกูจังตีกูจังคอกูไม่มีอยู่เฮ้ยน้องเขาสงสัยเลยอะมองหาใหญ่เลยใครทำนะว่าแต่น้องเขามองหาอะไรวะนู่นน้องอยู่ในมือมันนู่นไอ้เสื้อขาวอะมันไปทำทางนี่มั่วแล้วแลน้องเขาดูก็มึนดีนะเซเว่นอะเรามาดูพี่คนนี้กันบ้างดีกว่าเนี่ยเฮ้ยพี่คนหนึ่งก็หันมามองเลยอะเช็ดสีหน้าพี่ด้วยนะคะน้องนี่แกยังไปแกล้งพี่เขาอีกนะเซเว่นอยู่ตรงเซเว่นอยู่ตรงน้องก็ถึงกับสะดุ้งเลยอะแกพี่เขาเล่นอะไรของพี่เขาวันเนี้ยแหมทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เลยนะเดี๋ยวผมก็เตะหรอกพี่นี่แกยังไม่หยุดแกล้งน้องเขาอีกนะอุ้ยพี่เขาตกใจหมดเลยอะแกเนี่ยยังไปแกล้งพี่เขาอีกเล่นอะไรกันหรอคะเนี่ยเฮ้ยๆแกเห็นล่มในมือลุงไหมนะเตรียมฟาดแกเน้นๆเลยเด็กบ้าเอ้ยลุงเอาล่มฟาดมันเลยมันบ้าจะว่าไปแกก็เหมือนพวกมิจฉาชีพเลยเนาะดูพี่เขากลัวแกสุดๆอ่ะแต่แกก็น่ากลัวจริงๆนะนี่แกจะโดนหน้าน้องเขาแล้วน่ะดูน้องสิเขางงกันหมดแล้วนี่จะไปแกล้งน้องเขาอีกโอ๊ยฉันละเหนื่อยใจกับแกจริงๆเลยนะเอาไม้ไปแย่แกล้งคนอื่นเขาแบบนั้นได้ยังไงเนี่ยเขาก็ตกอกตกใจกันหมดนะสิดีนะที่เขาไม่หาอะไรมาฟาดแกเนี่ยที่หลังอย่าไปแกล้งคนอื่นเขาแบบนี้อีกนะถ้าเขาฟาดแกขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ตัวใครตัวมันแล้วกันนะมุกขมิบอีกมาค่ะตอนแต่เพียงผู้เดียวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันในวันเปิดพินัยกรรมนะคะยินดีด้วยนะคะพี่น้องทั้ง3คนแต่ในพินัยกรรมมีชื่อคุณแซมแต่เพียงผู้เดียวค่ะนั่นนั่นนั่นไงล่ะไม่ได้อะไรเลยบอกแล้วพ่อรักกูมากที่สุดแค่กูไม่อยู่บ้าน 4-5 ปีพ่อกูจำกูได้อยู่บ้านทุกวันทำเพื่อหมอบไปนี่กูทนายยังไงบ้างทรัพย์สิน 5,000 ล้าน 5,000 ล้านทรัพย์สิน 5,000 ล้านที่ดิน 5,000 ไร่ที่ดินอีก 5,000 ไร่เขาได้หาดหรูราคา 5,000 ล้านดินหลังอีก 5,000 ล้านทองคำที่อยู่ในธนาคาร5,000 ล้านทองคำมันเยอะให้แก่กินทีละเม็ดทีละเม็ดดีกว่ารวยเลยแต่ในพินัยกรรมยกให้พี่น้องทุกคนยกเว้นคุณแซมค่ะฮะยกเว้นคุณแซมเอาเอกสารมาดูสิมีเอกสารไม่ได้นะทนายไปเลยไปแทนค่ะเอามันไม่จริงเลยเอาไปไหนกันเดี๋ยวกรรมกรเอามายืนสักร้อยดิไม่มีค่าดิซี่อยู่เนี่ยมีตังกลับไปเนี่ยพ่อไม่น่าทำกับผมงี้เลยเรามาหากับสถานการณ์นี้กันเลยดีกว่ากับเรื่องเก็บเหรียญโอ๊ยแม่สาวเขาเนี่ยถ้าเก็บเ
็บเหรียญกันเนี่ยสุดยอดเลยนะถ้าคุณผู้ชมไม่เห็นแม่สาวเขามีทำท่าเก็บเหรียญแบบนี้เนี่ยจะรู้สึกยังไงกันคะโอ๊ยข้าขอบคุณกันเนี่ยน่าเกลียดมากเลยนะเออไหวไหมค่ะน้องเจอท่าแม่สาวอันนี้เก็บเหรียญเข้าไปสามสาวถึงกับอึ้งไปเลยอ่ะพอดีนัดเจอแหลกแกรวยๆเนอะตังหล่นซะเยอะแยะเชียวท่าเก็บเหรียญสินะน่าเกลียดจริงเลยเก็บดีๆหน่อยเก็บเหรียญแล้วค่ะน้องพี่ก็ถึงกับหน้าแตกเลยว่าดูพี่ก็จะชอบใจกับการเก็บเหรียญของแกมากเลยนะไอเราก็เรียกเก็บตังค์แล้วเราบอกว่าเออระวังกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยเอฟพาเรามาดูพี่เสื้อชมพูกันบ้างดีกว่าตังค์เห็นไหมน่ะว่าตังค์หล่นน่ะนี่น้องนี่สาบานนะว่าท่าเก็บเหรียญแกเนี่ยน่าเกลียดจริงๆเลยพี่ก็ถึงกับมองแกด้วยสายตาหนาสุดๆอ่ะอุ้ยน้องน้องน้องน่าเกลียดแล้วเตะเก็บตังค์อย่างเงี้ยค่ะทำไมคะพี่ผู้หญิงเก็บดีๆหน่อยนะคะสมัยนี้พี่รับก็ได้รับก็ได้ค่ะพี่รู้แล้วว่าใส่กางเกงแต่ว่าเก็บพี่อย่ามาว่านะคะเป็นใครอะคะเสลอมากเลยอะแกไปด่าเขาทำไมเนี่ยว่าเขาเพี้ยนแน่เลยแหมเดินมาอย่างมั่นใจสุดๆอ่ะน้องคะน้องอะไรคะพี่ตังล่วงค่ะตังล่วงเขาคือแกจะเก็บเหรียญหรือจะไปวิ่งเนี่ยดูท่ามันเก็บเหรียญสิน่ะโอ้ยปวดหัวเก็บตังดีๆสิคะทำไมอะคะเก็บไม่ดีตรงไหนอะคะไม่ดีตรงนี้เลยค่ะน้องนี่นะคะพี่ใช่ค่ะอ๋อแล้วน้องโอ๊ยน้องตังหล่นหมดแล้วน่ะเดือดร้อนพี่เขามาช่วยเก็บอีกเงินหล่นนี่สติแกเริ่มไปแล้วนะสิคะน่าเกียดไหวไหมคะน้องน้องกระโปรงออกแล้วแม่สาวขมิ้นมีท่าเก็บเหรียญแกหล่นเนี่ยขอบอกตรงๆเลยนะว่าน่าเกียดสุดๆอ่ะมีใครที่ไหนเขาจะเก็บเหรียญท่านี้กันบ้างเนี่ยมีท่าเก็บเหรียญท่าน่าเกลียดมากนักก็ไม่ต้องเก็บมันหรอกปล่อยให้มันตกไปเลยมุกขมิบหยิบมาค่ะโอ้ตอนมาพบกับดีเจน้องมาปิงอีกแล้วนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงศึกษาเรื่องเพศนะคะโทรกันเข้ามาเลยค่ะอิรับสายหน้าไมค์เลยกันดีกว่าค่ะหนึ่งสายฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ดีเจมาปิงปะคะค่ะทำไมคะค่ะพอดีว่าหนูมีเรื่องจะปรึกษาค่ะก็เมื่อคืนนะคะหนูโดนเพื่อนที่ออฟฟิศอะค่ะม็อบเล่าแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ใส่ถุงหนูต้องทำไงดีอะคะตอนนี้มันมียาคุมแล้วค่ะยาคุมฉุกเฉินค่ะน้องก็ไปซื้อที่ร้านขายยานะคะแล้วก็มาทานก็ไม่เป็นอะไรแล้วค่ะไม่ต้องเสียใจค่ะแต่หนูไม่ได้ชอบเขาเลยนะคะแล้วคือว่าหนูก็เมามากด้วยแล้วคือจำได้ว่าไปกินข้าวต้มต่อที่มหาดไทยอะค่ะคือเมาจริงๆอะจนจำอะไรไม่ได้เลยคือมารู้ตัวอีกทีก็ตอนถึงบ้านแล้วค่ะก็เลยตัดสินใจถามว่าได้ใส่ถุงเปล่าแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ใส่ถุงหนูก็เลยโมโหมากเลยค่ะแล้วก็บอกว่าทำอย่างนี้กับหนูได้ยังไงหนูเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะไม่ต้องเสียใจค่ะไม่ต้องร้องไห้ค่ะใจเย็นๆก่อนนะคะใจเย็นๆก่อนแล้วเขาก็เลยตอบหนูกลับมาว่ามึงแดกข้าวต้มไปตั้ง2ชามแล้วแล้วยังจะใส่ถุงอีกเหรอแล้วหนูต้องทำยังไงดีอะคะต้องโทรไปขอโทษเขาดีไหมอะคะพี่ดีเจมาปิงหัวเราะอีกตัดสายทิ้งตัดสายทิ้งตัดสายทิ้งกันนี่เฮ้ยขึ้นมาตัดสายทิ้งไงบ้าแน่เลยเนี่ยตัดสายทิ้งเลยนะอย่าให้มันโทรใหม่กันเนี่ยใครรับมันโทรเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะนี่แค่ช่วงแรกเท่านั้นยังฮากันขนาดนี้แต่ความฮาของเรายังไม่หมดพักดื่มน้ำกันก่อนแล้วกลับมาพบกันนะคะ
แฟนทิ้งเหรอเป็นไรอ่ะเฮ้ยร้องไห้ละร้องไห้ทำไมมีอะไรคุยกันดิบอกพี่ดีมีอะไรเหนื่อยเลยก็เมื่อวานอ่ะดิพี่ทำไมหนูเจอเหตุการณ์แปลกๆอ่ะเฮ้ยเหตุการณ์อะไรวะพัดลมที่หอเสียแล้วไงต่อหนูก็เลยโทรเรียกไอ้ปิงอ่ะให้มารับหน่อยให้พาไปซ่อมพัดลมหน่อยอ่ะทำที่ไหนอ่ะร้านซ่อมดิพี่ค่ะแปลกมันก็เลยมาพาไปร้านซ่อมหนูก็ถือพัดลมใช่ปะสอนมอไซค์มันถือไปปุ๊บมันก็ขับรถไปเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บมันลงหมุนเองไว้พี่มันก็ค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนแต่หนูก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่ก็งงเบาๆเสร็จปุ๊บไอ้ปิงแม่งขับรถแรงขึ้นเว้ยไปปุ๊บขับแรงพัดลมแม่งหมุนแรงเลยพี่โอ้โหตกใจมากหนูโยนพัดลมทิ้งแม่แม่งพอโยนปุ๊บตกใจกว่าเดิมอีกทำไมนิ่งเลยไม่หมุนเลยไม่ตายร้องไม่ตายเลยพี่ร้องไห้เมื่อกี้พัดลมตายโอ้กูก็ฟังพูดตั้งนานเธอพัดลมตายแล้วไม่มีพัดลมใช้แม่งเละเลยเกือเรามาฮากับสถานการณ์นี้กันเลยดีกว่ากับเรื่องไก่เมื่อแม่สาวเขาไม่หยุดส่งเสียงโวยวายรบกวนชาวบ้านเพื่อไปตามหาลูกไก่แต่หายยังไงก็ไม่เจอทำยังไงกันล่ะคะทีนี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมนี่แกส่งเสียงโวยวายเสียงดังขนาดนี้รบกวนคนอื่นเขามากๆเลยนะแกงใจคนอื่นเขาบ้างนะแกงเงียบยังเดี๋ยวจะหัวล้อก
ันอีกสนุกกันใหญ่เลยนะชัดเลยจับเข้าไปเลยจับกันไหมจับกันเลยอะไรนะใช่เปล่าพี่ผมกลัวแล้วนะตอนนี้แกปลอมตัวมาเลยนี่แกหนีมากบดานที่นี่ใช่ไหมบอกมาเลยนะพี่แซมปลอมตัวมาไปเลยเงียบก่อนเงียบก่อนเงียบก่อนตอนนี้เคยเล่นยาไหมอ้าวง้อยง้อยง้อยกันไปเลยเดือนเดือนวะเฮ้ยเดี๋ยวได้1เดือนไม่ถึง28วัน28วันโอ้โหวันจับกันเนี่ยสุดยอดเลยนะอ้าวง้อยง้อยเงียบเงียบกันหมดต้องขอชาวบ้านตกใจคุณขออนุญาตใครยังขออนุญาตหรือยังเอาเลยคุณตำรวจดีแล้วไอ้โดนสบ้าเนี่ยถ้าเกิดมีคนตกใจขึ้นมาหรือมีการมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยทะเลาะของแม่กันจะไม่ชอบคนเดี๋ยวคุณตัวชีลงมาด้วยเล่นเกมด้วยเล่นเกมด้วยจ้าใส่กุญแจมือเลยเหรอครับพี่ผมกลัวนะพี่ขังยาวๆเลยนะแล้วเนี่ยดีๆนะที่เป็นการล้อเล่นกันแบบขำๆแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเนี่ยหัวเราะกันไม่ออกแน่ๆเลยมุกขมิบอีกมาค่ะตอนครอบครัวอบอุ่นอะไรแม่จุดอะไรอ่ะก็เผาไงแม่เผาอะไรหนูก็เผาบ้านไงแม่เผาบ้านเผาทำไมเอาก็หนูเห็นพ่อกับแม่ชอบทะเลาะกันหนูก็เลยเผาบ้านครอบครัวเราจะได้อบอุ่นไงแม่ลูกเบนไปหาน้ำมาดับไฟเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวไม่มีบ้านช่องอยู่กันหรอกเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยมึงนี่อะไรเฮ้ยแม่เล่นควันอะไรอ่ะแต่ห้องครัวน่ะเห็นว่าเต็มเลยอ่ะชิบหายแล้วกูดาวใครไว้ทำไมหมดแล้วบ้านกูเนี่ยวันนี้ทาหน้าขาวแล้วอ่ะแต่ไม่ได้เป็นผีนะเป็นอะไรล่ะเรามาฮากับสถานการณ์นี้กันเลยดีกว่ากับเรื่องคนญี่ปุ่นแม่สาวขมิบแต่งตัวเป็นคนญี่ปุ่นไปเดินแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นคุณผู้ชมมาพบเห็นเข้าอ่ะจะรู้สึกยังไงเฮ้ยพี่เขาถึงกับตกใจกระโดดหนีแกไปเลยอ่ะมันคนญี่ปุ่นแล้วหรอขนองพี่ก็ถึงกับหาแตกกันเลยอ่ะเรามาดูพี่สองคนนี้กันมากดีกว่าเฮ้ยแกหัวใจพี่เขาจะวายแล้วนะไปแกล้งพี่เขาแบบนั้นน่ะยังจะไปพัดให้พี่เขาอีกอุ๊ยตัวอะไรอ่ะนั่นมีรำด้วยอยู่ที่นี่อ่ะตลกจังเลยอ่ะแกว้ายอกอีเป็นจะแตกจะมีบ้าเอ้ยยังจะไปเดินตามพี่เขาอีกนะแหมทำไปได้ดีๆเดินแกฉันกลัวโอ๊ยพี่เขาตกใจแกหมดแล้วนะแม่สาวขมิบหัวใจพี่จะวายนะคะน้องพระเจ้าแกเห็นสีหน้าพี่เขาไหมน่ะถึงกับตกใจแกสุดๆอ่ะแกเนี่ยมันช่างใจร้ายจริงเลยนะขวัญเอ้ยขวัญมานะคะคุณพี่พี่เขาถึงกับกลัวรีบเดินหนีแกไปเลยอ่ะดูสิพี่ก็ขับหน้าตา
แก่มากๆเลยอ่ะตลกจังเลยอ่ะตัวเองไม่รู้ว่าพี่เขาตกใจเสียงแกหรือหน้าตาแกดีเนี่ยเต้นด้วยจักเพลงได้ไหมคะพี่ระวังมันสิงนะว่าแต่คนญี่ปุ่นเขาแต่งแบบนี้หรอแกมันดูไม่ค่อยจะใช่นะแม่สาวเขามีมองขนาดนี้ไม่กินเลยล่ะเฮ้ยๆอย่าบอกนะอร่อยหวานกรอบเลยนะแกแกเข้าขั้นตลกรับประทานแล้วนะมาแล้วค่ะมาจากอะไรกับคุณมาผมมือไม่กล้าหน่อยโอ๊ยแม่สาวขมิบนี่สาบานนะว่าแกแต่งตัวเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยฉันว่าดูไปดูมามันเริ่มจะน่ากลัวมากกว่านะแล้วดูสินะพี่เขาถึงกับตกอกตกใจกันหมดแล้วธรรมดาแกก็น่ากลัวอยู่แล้วนะแต่งหน้าแบบนี้มันน่ากลัวเข้าไปอีกมุกขมิบอีกมาฮะโอ้ไปไหนเนี่ยอะไรตัวตอนมั้งมีเรื่องจะมาถามเรื่องอะไรภาษาอังกฤษอ่ะได้ป่ะอยากจะคุยแบบเก่งมากน้องเอาอย่างพระเครื่องเนี้ยภาษาอังกฤษว่าไงวะมอเตอร์มั้งอะไรไอ้วุ้ดวุ้ดอะไรซาวด์ไม่เคยเห็นเลยตอนเขาจัดรายการอ่ะโอ้ใส่ซาวด์ด้วยแล้วอย่างพระธรรมวัดอ่ะบิวเทมเพิลมั้งพระซักผ้ากาลามั้งนี่นี่เลยอันสุดท้ายละสมมติพระเจอผีพระกลัวผีอย่างเงี้ยกลัวมั้งถ้ากูเจออย่างเงี้ยกูเอาไม้ฟาดเลยฟาดผีอ่ะพี่ฟาดมึงนั่นแหละโทรหาอะไรเนี่ยตั้งแต่ไอ้มอเตอร์มังอะไรของมึงแล้วเนี่ยใช่เหรอมึงเรียนยังจากไหนมาเนี่ยเอ้ามอเตอร์มังก็ใช่แล้วนะโอ้กูแหนมึงกินป้าไปมึงไปจำวัดหามอเตอร์มังอะไรของมึงไปเออเนี่ยกูหนักใจต้องวืดวืดวืดเนี่ยแหละเออหนุ่มเนี่ยวืด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 หาจนท้องแข็งกันเลยใช่ไหมกับวีรกรรมสุดกวนแบบฮาฮาของแก๊งขมิบแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะขอบอกเลยว่าจะต้องมีเรื่องฮาฮาแบบกวนๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนในรายการขมิบ5ทุกวันเสาร์เวลา 3:30 นแล้วกลับมาพบกันนะคะหากคุณผู้ชมมีคลิปเด็ดคลิปฮาเต็มไปด้วยความซ่าที่จะมากระตุกต่อมฮาของพวกเราชาวขมิบอย่าเก็บไว้คนเดียวนะจ๊ะส่งมาหาเราได้เลยคลิปไหนได้รับการออกอากาศรับรางวัลจากทางรายการไปเลย 2,000 บาทแล้วส่งเข้ามากันเยอะๆนะคะตามที่อยู่ด้านหลังนี้เลยพี่ไม่ยอมไปหนูก็เอ็ดแล้วไปดูเทสซิมาแล้วนะพี่เนี่ยคนถูกว่าพี่เป็นนักแสดงปะพี่เห็นไหมพี่เห็นไหมบอกแล้ววะเนี่ยเขาเรียกมันโกงประกอบพี่ใช้ว่าอะไรนะโกงประกอบพูดด้วยเขาเอง